เจ๊ฮาบิโตตาหยงนะครับท่านรัฐมนตรีพาณิชย์มาแล้วนะครับเหลืออีก2กระทรวงกำลังตามอยู่นะท่านประธานที่เคารพผมเจมิงโตตาหยงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสพรรคประชาธิปัตย์ขออนุญาตท่านประธานวันนี้ผมเองและคณะได้ยื่นยติต่อสภาเพื่อให้มีการพิจารณาเรื่องยางพาราตกต่ำท่านประธานที่เคารพครับที่จริงปัญหายางพาราเป็นปัญหาของผู้คนทั้งประเทศไม่ว่าภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้วันนี้ต้องยอมรับด้วยความเป็นจริงครับว่าราคายางพารามตกต่ำจริงๆท่านประธานครับปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวสวนยางพารากับความสนใจท่านประธานถึงรัฐบาลโดยเฉพาะพนักท่านนายกรัฐมนตรีแนวทางในการแก้ไขปัญหายางพาราวันนี้เนี่ยมันเหนือกว่ากรอบความคิดแนวทางการแก้ไขของรัฐมนตรีณัฐวุฒิได้เคยให้ความมั่นใจต่อสภาผู้แทนราษฎรว่าจะแก้ปัญหาราคายางพาราอย่างน้อยที่สุดให้อยู่ใน120บาทต่อกิโลกรัมท่านประธานที่เคารพครับเหมือนกันนกรู้ครับก็พยายามที่จะออกนอกพื้นที่เหมือนกับนายกเปียบเลยท่านประธานที่เคารพผมเรียนอย่างตรงไปตรงมาครับว่าปัญหาราคายางพาราวันนี้เหนือกว่ากรอบความคิดของรัฐมนตรีณัฐวุฒิที่จะไปแก้ไขปัญหายางพาราท่านประธานครับวันนี้เมื่อสักครู่ท่านสมาชิกได้พูดว่าการใช้จ่ายเงินของปัญหายางพาราเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายางพาราวันนี้ใช้เงินไม่ขี่พันล้านเทียบกับความมั่นคงด้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งใช้เงินเป็นแสนๆล้านถูกต้องบนพื้นฐานของชาวสวนยางพาราโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้กราบเรียนไปถึงท่านประธานว่าคนจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เหมือนถูกหวยครั้งที่สองเลยหวยที่ไม่ต้องการนะครับจากภาวะความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนซึ่งตกต่ำไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินซึ่งเกิดจากนโยบายของรัฐบาลผิดพลาดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับวันนี้ปัญหาประดังขึ้นมาอีกก็คือปัญหาด้านเศรษฐกิจและกรอบความคิดในการแก้ไขปัญหาของรัฐมนตรีไม่มีกลืนเลยครับท่านประธานวันนี้พี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดชายแดนภาคใต้เขาพูดยังไงครับว่าในช่วงที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลท่านประธานได้ถ้าท่านประธานได้ติดตามเรื่องสถานการณ์กับการแก้ไขปัญหายางพาราให้ชัดครับสมัยรัฐบาลท่านอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีช่วงแรกที่เป็นรัฐบาลยางพาราในขณะนั้น40กว่าบาทครับท่านประธานจากแนวทางในการบริหารในการจัดตั้งแม้กระทั่งการจัดคนเข้าไปบริหารเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องยางพาราท่านได้มอบภารกิจนี้ให้ท่านสุเทพเทือกสุบรรณในทางในการแก้ไขค่อนข้างที่ชัดเจนหลังจากนั้นจะมีการแก้ไขมีการบูรณาการในกรอบความคิดแก้ไขเป็นลำดับค่อยๆขยับขึ้นราคายางพาราค่อยๆขยับขึ้นทีละขั้นจนถึงจะมาลงเลือกตั้งใหม่ช่วงที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์มาเป็นรัฐบาลใหม่ๆก็140บาทครับท่านประธานท่านประธานครับนี่จะแสดงให้เห็นว่าในการบริหารและการจัดการของรัฐบาลเกี่ยวกับแมเนจเมนต์การจัดการบุคคลบุคลากรไปตั้งให้บริหารเกี่ยวกับยางพาราวันนี้ผิดคนท่านตั้งคนผิดตั้งคนที่ไม่สามารถที่จะใช้กรอบความคิดกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ในที่สุดปัญหาความเดือดร้อนมันก็ลงไปที่ประชาชนท่านประธานครับเมื่อสักครู่ผมออกไปโทรศัพท์ถามถึงราคายางพาราในพื้นที่จริงๆเป็นยางพาราท่านเจ้าเมนโตได้ยินเดี๋ยวสักท่านประท้วงอะไรครับประธานที่เคารพครับผมเกียรติอุดมเมนะสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถ้าไม่ประท้วงท่านนั่งลงครับเดี๋ยวนะท่านประธานผมฟังนะครับ
วันนี้เราเสนอเลื่อนยัตติเรื่องราคายางเดี๋ยวนะครับท่านประท้วงเดี๋ยวประท้วงอะไรครับผมประท้วงข้อ61ครับอยากจะให้ผู้อภิปรายเพราะมันไม่เข้ากับยัตติข้อ61นี่ต้องพูดอยู่ในประเด็นท่านก็พูดแต่เรื่องเดิมๆว่าราคายางรัฐบาลเก่ามันจะไปพูดได้ไงถ้าอย่างนั้นผมก็จะไปพูดว่าสมัยรัฐบาลท่านอดีตนายกชวนยางราคา20บาทสมัยนายกทักษิณขึ้นมาก็ราคายางไป80 90ถึง100นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้ผู้อภิปรายเนี่ยอยู่ในประเด็นพูดเรื่องสร้างสรรค์ว่าจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไรนะครับท่านประธานอันนี้เสนอแนะรัฐบาลครับขอบคุณคืออย่างนี้ท่านประท้วงเสร็จนั่งลงนะคือท่านเจ้ามินโตไตหยงเนี่ยท่านกำลังอารัมภบทถึงประเด็นเรื่องของข้อที่จริงว่ายางเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วก็ราคาขนาดนี้มันราคาเท่าไหร่นะครับนำไปสู่ว่าท่านกำลังบอกกับที่ประชุมแห่งนี้เพื่อที่อนุมัติที่ประชุมขอตั้งกรรมธิการว่าราคามันตกนะท่านก็ได้พูดไปแล้วแล้วก็ท่านก็ได้หยิบยกตัวอย่างขึ้นมาเชิญต่อครับขอบคุณท่านประธานครับกับผมขออนุญาตเรียนว่าสิ่งที่ผมพูดคือความจริงและก็บางเรื่องก็ต้องพูดลำดับให้เห็นว่าความแตกต่างมันเกิดขึ้นยังไงทำไมถึงชาวสวนยางถึงเดือดร้อนก็ไม่เป็นไรครับท่านประธานที่นี่คือที่พูดและที่พูดความจริงสิ่งที่ผมต้องพูดก็คือความจริงต่อสภาผู้แทนราษฎรท่านประธานที่เคารพครับเมื่อสักครู่ผมได้โทรศัพท์ไปถามในพื้นที่ซึ่งมีสวนยางพารามากที่สุดก็คือในพื้นที่อำเภอรุสอจังหวัดนราธิวาสใต้สุดเลยครับท่านประธานวันนี้ราคายางดิบที่ซื้อกันในตลาดจริงๆที่ชาวบ้านได้จริงๆในตลาดอำเภอรุสอเนี่ยครับ68บาทเศษยาง28บาทมันมีความแตกต่างและความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนยังไงครับท่านประธานวันนี้เครื่องอุปโภคบริโภคมันสูงขึ้นจากเดิมราคายางพาราสูงขึ้นอยู่อย่างนี้ครับวันนี้เรื่องอุปโภคบริโภคสูงขึ้นราคายางพาราลดลงรายได้ของประชากรเกี่ยวกับยางพาราลดลงครับท่านประธานปัญหายังไงครับปัญหาก็คืออยู่ที่พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นชาวสวนยางพาราท่านประธานครับที่ผมนำเรียนต่อสภาคือความแตกต่างที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่แตกต่างแล้วครับในภาคเหนือภาคอีสานราคาคงใกล้เคียงกันท่านประธานที่เคารพครับวันนี้เราต้องยอมรับว่ากรอบความคิดของท่านรัฐมนตรีซึ่งรับผิดชอบเรื่องยางพาราคือท่านณัฐวุฒิผู้คนที่เป็นชาวสวนยางพาราเขาหัวเราะกากครับกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาของรัฐมนตรีณัฐวุฒิจะแก้ปัญหายางพาราบอกยังไงครับบอกให้ไปโค่นยางคนภาคใต้เขาบอกบ้าป่ะรัฐมนตรีบ้าขอประธานอภัยประธานที่ผมต้องพูดคำอย่างนี้เพราะเอาคำของพี่น้องประชาชนมาถ่ายทอดในสภาผู้แทนราษฎรว่ารัฐมนตรีมันไม่มีกลืนกับกรอบแนวทางในการแก้ภัยแก้ไขปัญหาจังหวัดแก้ไขปัญหาเรื่องปัญหายางพาราจริงๆทำไมไม่พูดถึงในหลักการว่าวันนี้รัฐบาลจะไปแก้ไขเพื่อให้กระตุ้นไปให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นชาวสวนยางพาราจะใช้กรอบแนวทางในการแก้ไขอย่างไรคนในภาคใต้เขาบอกว่าสิ่งที่เขาบอกให้โค่นก็มีขมวดท้ายนิดนึงบอกว่าให้โค่นที่ยางที่สูงอายุแล้วคนในภาคใต้เขาบอกว่าอย่างนั้นทางภาคใต้ทั้งภาคเลย14จังหวัดต้องโค่นยางพาราหมดเลยครับเพราะยางพาราในภาคใต้เป็นยางที่ปลูกมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วคนภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานที่ปลูกยางพันธุ์ใหม่ก็ไม่ต้องโค่นเลยครับเขาบอกว่าอย่างนี้กรอบความคิดของรัฐมนตรีคิดได้อย่างไรผมถึงบอกว่าวันนี้เหนือกว่าการแก้ไขปัญหาจังหวัดการแก้ไขปัญหาเรื่องยางพาราของรัฐบาลวันนี้เหนือกว่ารัฐมนตรีแล้วครับ
ต้องนายกรัฐมนตรีมานั่งรับฟังปัญหาดีครับท่านประธานต้องยอมรับว่ากรอบความคิดกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาของรัฐมนตรีบอกว่าวันนี้ที่เราตกใจมากที่สุดก็คือว่าก่อนหน้านี้เคยเอาเงินเป็นหลายหมื่นล้านไปแก้ไขปัญหาแล้วไม่ได้กระเตื้องขึ้นเลยครับราคายางพาราวันนี้จะขออนุมัติอีก 15,000 ล้านอีกละถามว่าเราไม่เสียดายสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้เสียดายหรอครับถ้าเอาเงินจำนวนนี้ไปแก้ไขแล้วสามารถทำให้ราคายางพารากระเถิบขึ้นได้จริงๆขอแล้วขอเล่าแล้วราคายางพาราก็ลงแล้วลงอีกวันนี้ประชาชนเขาทวงถามกับ120บาทที่รัฐมนตรีได้พูดจาในสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าอย่างน้อยที่สุด120บาทต้องยืนในราคานี้เรื่องราคายางพาราวันนี้ประชาชนเขาทวงถามอย่างน้อยที่สุดไม่ได้180ก็ขอให้ได้120ครับก็ยังไม่ได้ท่านประธานที่เคารพครับนี่จะเห็นว่ากรอบความคิดที่สมาชิกได้นำเสนอเพื่อให้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อมาศึกษาอย่างเร่งด่วนนี่เพราะอย่างนี้ครับการให้ข้อมูลการศึกษาข้อมูลการพูดจาการพูดการเสนอข้อคิดเห็นในขณะที่มีการพูดคุยในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นสภาใหญ่ในขณะนี้การให้ข้อมูลในเชิงที่ละเอียดมากกว่านี้คือต้องไปให้ในขั้นกรรมาธิการท่านประธานที่เคารพครับลองกลับไปดูสิครับว่าเราต้องยอมรับว่าการแก้ไขปัญหาวันนี้เกี่ยวกับยางพารานี่มีความล้มเหลวจริงๆความล้มเหลวของรัฐมนตรีช่วยเกษตรคนนี้ทำให้รัฐบาลล้มเหลวอีกครับท่านประธานที่เคารพครับผมถึงบอกว่ารอพอไปดูแนวทางในการแก้ไขปัญหาของรัฐมนตรีไปพูดในเมื่อวันที่9สิงหาคม2555บอกว่าปัญหาราคายางที่ตกต่ำไปผูกพันกับอะไรครับไปผูกพันกับยูโรโซนผมถามมาสมัยพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลมันก็มีเรื่องอย่างนี้ครับแต่รัฐบาลไม่เคยโทษว่าปัญหาราคายางพาราจะขึ้นเพราะยูโรโซนจะตกเพราะยูโรโซนมันตกเพราะการบริหารการจัดการของระดับบริหารมีความล้มเหลวและรัฐบาลเองก็ตั้งคนไม่ถูกคนไปแก้ไขปัญหาที่เป็นห่วงมากที่สุดวันนี้ตั้งรัฐมนตรีไม่ถูกรัฐบาลตั้งรัฐมนตรีไม่ถูกแล้วการบริหารการจัดการจะไปไงครับต่อไปข้างหน้ามากต่อไปถ้ามีการตั้งลักษณะอย่างนี้ขึ้นไปอีกถ้าไม่มีการแก้ไขให้ถูกทางถ้านายกรัฐมนตรีไม่มารับฟังโดยตัวเองเนี่ยมันก็จะผิดทางลงอีกแล้วราคายางจะตกลงกว่านี้อีกครับท่านประธานครับเวลาไปที่ต่างจังหวัดรัฐมนตรีก็ไปพูดกันหลายครั้งแม้กระทั่งที่พิษณุโลกโอ้ให้ความมั่นใจเลยครับไปให้ความมั่นใจกับใครกับเกษตรกรที่มีการประชุมว่าวันนี้จะไปขออนุมัติจากรัฐบาลอีกขออนุมัติเงินเพื่อไปแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำอีกเราไปให้ความมั่นใจกับคนที่นั่นว่าไงอย่างน้อยที่สุดราคายางพารายางดิบนี่จะต้อง104บาทแล้วก็ไม่ได้เป็นตามนั้นอีกนี่แค่วันที่27กรกฎาคม2555นะที่โรงแรมท็อปแลนด์อำเภอเมืองพิษณุโลกเห็นไหมฮะไปสร้างความฝันให้กับชาวเกษตรกรชาวสวนยางตลอดไปที่ศูนย์อเมริกันบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็บอกต้อง120วันนี้เขาทวงถามครับพิษณุโลกไป104บาท2กรอบความคิดนี้มีความแตกต่างแล้วนั่นถือว่ารัฐมนตรีณัฐวุฒิพูดเท็จต่อพี่น้องประชาชนชาวสวนยางเชื่อถือไม่ได้เลยท่านประธานที่เคารพครับเป้าหมายของพี่น้องประชาชนวันนี้เรียนถึงท่านประธานไปถึงรัฐมนตรีถ้ารับฟังอยู่ท่านจะต้องอย่างน้อยที่สุด120บาทขึ้นไปท่านทำเถอะถามว่าในภาวะเครื่องอุปโภคบริโภคสูงขึ้นวันนี้พี่น้องประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกผลกระทบสองด้านเป็นไม่ใช่สองด้านนะครับท่านประธานเป็นสามด้านด้านหนึ่งความมั่นคงในชีวิต
ความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนปัญหาราคายางตกต่ำเครื่องอุปโภคบริโภคสูงขึ้นมันไปลงที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หมดแล้วถามว่าคนจังหวัดชายแดนภาคใต้จะอยู่อย่างไรนอกจากเหนืออีสานภาคกลางแล้วจะมีผลกระทบแค่2ด้านแต่ด้านในภาคใต้เนี่ยเพิ่มความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินอีกไหนจะตัดยางไม่ได้พอจะไปตัดยางความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินไม่มีทุกอย่างก็อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่รัฐบาลทั้งนั้นนะครับความล้มเหลวทั้งหลายทั้งปวงคือเกิดจากนโยบายของรัฐบาลและก็การตั้งคนของรัฐบาลไปดูงานกับการแก้ไขปัญหาทั้งหลายทั้งปวงล้มเหลวครับท่านประธานขอบคุณครับ